ซามะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่วันที่3ของโครงการอบรมระยะสั้นนะครับที่เราให้ชื่อหลักสูตรอบรมครั้งนี้ว่าถ้าคุณรู้คุณจะรับอิสลามนะครับก็ที่เราตั้งหัวข้อบรรยายเอาไว้นะครับว่าโลกนี้แล้วก็โลกหน้าอยู่ที่การปฏิบัติ5แล้วก็ศรัทธา6นะครับก็ที่ตั้งเอาไว้อย่างนั้นก็เพราะว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วทุกคนก็จะต้องตายเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้อย่างถาวรนะครับวันหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายความตายไม่ได้เป็นจุดสุดท้ายของชีวิตความตายเป็นแค่เพียงประตูที่เปิดให้วิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราก้าวผ่านออกไปนะครับแล้วก็ชะตากรรมของวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่ว่าเมื่อเราเกิดมามีชีวิตแล้วนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตแม้เราจะมีชีวิตนะครับฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศิลปะในการใช้ชีวิตในฐานะที่เราไม่ได้เป็นคนสร้างก็เหมือนกับว่าเราซื้อรถยนต์มาซื้อเครื่องยนต์กลไกซื้อเครื่องมือเครื่องไม้อิเล็กทรอนิกส์มาเราไม่ได้เป็นคนสร้างเครื่องยนต์กลไกไม่ได้สร้างเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้เครื่องมือนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการใช้เพื่อให้เครื่องยนต์กลไกเครื่องไม้เครื่องมือของเราเนี่ยนะครับได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็มีอายุการใช้งานนานกับเรานะครับเช่นเดียวกันชีวิตเราก็ไม่ได้เป็นคนสร้างเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตนะครับเราก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็ชีวิตนี้ก็มี2ด้านคือด้านร่างกายและก็ด้านวิญญาณนะครับก็ร่างกายเราก็จำเป็นต้องเรียนวิทยาศาสตร์ความรู้ทั่วไปที่จะตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายของเราแต่ในด้านวิญญาณนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้นะครับว่าวิญญาณนั้นคืออะไรจนทุกวันนี้ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกด้วยว่าทุกศาสนานะครับจะสอนเรื่องของความเชื่อในสิ่งเร้นลับทุกศาสนามีหมดนะครับเช่นเชื่อในเรื่องของศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจสูงสุดนะครับที่เราคนมุสลิมชาวคริสเตียนชาวยิวเรียกว่าพระเจ้าเรื่องนรกสวรรค์ในศาสนาพุทธมีนะครับก็สอนเอาไว้ทุกคนก็ต้องเชื่อนะครับแต่ว่าเมื่อเชื่อว่าในเรื่องมีนรกมีสวรรค์แล้วเนี่ยต้องหาคำตอบด้วยว่าใครเป็นผู้สร้างนรกสร้างสวรรค์ใครเป็นเจ้าของนรกเจ้าของสวรรค์และใครเป็นผู้ที่ตัดสินว่าใครจะเข้านรกเข้าสวรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องค้นหาด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของเทวดานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าคนมาวาดเป็นรูปร่างหน้าตาต่างๆนะครับใส่เสื้อคุยใส่หมวกแหลมๆความจริงเรื่องของเทวดาในทุกศาสนานะครับก็มีสอนอยู่นะครับทางชาวยิวชาวคริสเตียนเขาก็เรียกว่าแองเจิลส์นะครับในทางอิสลามนะครับก็มีมาลาอิกะห์นะครับซึ่งแม้จะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าศาสนาอิสลามบอกเอาไว้ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยถูกสร้างมาจากแสงสว่างนะครับแล้วเราก็เรียนรู้มาว่าแสงสว่างเนี่ยเดินทางด้วยความเร็ว 186,000 ไมล์ต่อวินาทีนะครับดังนั้นมาลาอิกะห์ก็จะทำหน้าที่นะครับเหมือนกับเป็นตัวสื่อกลางในการนำสารจากพระเจ้ามาอย่างมนุษย์โดยผ่านบุคคลที่เรียกว่านบีซึ่งก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับที่พระเจ้าเลือกสรรขึ้นมาเป็นสถานีรับสัญญาณนะครับจากพระเจ้านะครับโดยมีมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นสื่อกลางแม้เราจะมองไม่เห็นมาลาอิกะห์นะครับแต่ว่าเราก็สามารถทำความเข้าใจได้เวลาเราโทรศัพท์กันนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเราสามารถคุยกับเพื่อนที่อเมริกาหรืออยู่มุมไหนของโลกก็ได้นะครับแต่การที่เราจะคุยกันรู้เรื่องจะได้ยินกันเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีสื่อกลางในการนำเมสเซจนะครับของเราไปถึงเพื่อนไปจากเพื่อนมาสู่เรานั่นก็คือสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยนะครับมันสร้างมาจากอะไรเรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันจำเป็นต้องมีเราถึงจะติดต่อสื่อสารกันได้เช่นเดียวกันนะครับมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นทูตสวรรค์นะครับต่างกันตรงคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ก็คือมาลาอิกะห์นี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างมาจากแสงสว่างเพื่อทำหน้าที่ในการนำสารจากพระเจ้ามายังบุคคลที่พระเจ้าคัดเลือกมาเป็นนบี
แล้วให้นบีเนี่ยนะครับนำเมสเสจหรือข้อความของพระเจ้าไปยังผู้คนอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นความเข้าใจง่ายๆในยุควิทยาศาสตร์นะครับก็อีกอันนึงนะครับที่ทุกคนเนี่ยนะครับเชื่อนะครับว่ามันมีเขาเรียกว่าวิญญาณร้ายพูดผีปีศาจต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันก็มีอยู่อาศัยอยู่กับเรามาเลกาเนี่ยนะครับก็อาศัยอยู่กับเรามีจำนวนมากมายนะครับเราไม่รู้จำนวนนะครับเช่นเดียวกันนะครับวิญญาณร้ายที่เรากันเรียกว่าพูดผีปีศาจอะไรเนี่ยครับเราก็มองไม่เห็นนะครับมันก็อยู่กับเราเหมือนกันนะครับแต่ในอิสลามเนี่ยให้คำตอบเพื่อไม่ให้คนหลงผิดว่าไอ้วิญญาณร้ายเนี่ยนะครับเรียกว่าจินและจินเนี่ยถูกสร้างมาจากไฟแล้วยินก็เหมือนกับมนุษย์เนี่ยนะครับก็มีทั้งยินดีแล้วก็ยินชั่วยินชั่วก็เรียกว่าชัยฏอนยินชั่วก็พยายามจะลากมนุษย์นะครับไปทางต่ำส่วนมาเลกะก็พยายามที่จะดึงมนุษย์ไปทางที่สูงเพราะนั้นมนุษย์เราขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างการชักเขยื้อกันระหว่างสองมหาอำนาจนะครับก็คือมาเลกะที่ฝักใฝ่ในการดีนะครับส่วนมารร้ายชัยฏอนก็จะดึงเราไปในทางชั่วแต่เนื่องจากว่าเรามีสติปัญญานะครับอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาเนี่ยบาลานซ์นะครับนั่นคือผลว่าทำไมศาสนาต้องการให้เราเนี่ยรักษาสติปัญญาเอาไว้นะครับโดยไม่ทำลายสติปัญญาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเราจะได้มีกำลังสติปัญญาในการที่จะรักษาบาลานซ์ของชีวิตเอาไว้ให้สมดุลทั้งด้านร่างกายและก็วิญญาณนะครับเพราะว่าชีวิตจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจึงจะสมบูรณ์ถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการนะครับถ้าหากว่าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเหมือนกันแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณได้นั่นคือผลที่ว่าทำไมเราจึงจำเป็นต้องเรียนศาสนาเพื่อหาคำตอบให้กับชีวิตทางด้านวิญญาณโดยที่เราไม่ปฏิเสธการเรียนรู้นะครับทางด้านวัตถุทางด้านกายภาพนะครับเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะนั้นศาสนาจึงถูกประทานมาเป็นคู่มือการใช้ชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนื่องจากว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาและพระองค์บอกด้วยนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้นะครับเราอ่อนแอดังที่ผมเคยยกตัวอย่างเมื่อคราวที่แล้วเราสู้สัตว์ไม่ได้ตอนที่เราเกิดมานะครับเพียง5นาทีเราจะคลอดออกมาสัตว์ก็ตัวแห้งแล้วก็สามารถยืนแล้วก็เดินได้แล้วรู้ด้วยนะครับว่าแม่ของมันเนี่ยตัวไหนแล้วมันก็เดินไปดูดนมนะครับทารกมนุษย์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็ไม่มีความรู้นะครับก็จะต้องได้รับการอบรมได้รับการสั่งสอนนะครับกว่าจะมาเป็นผู้เป็นคนนะครับสามารถที่จะใช้เครื่องยนต์กลไกอะไรได้ก็ต้องใช้เวลาการฝึกฝนอบรมการเรียนรู้เป็นเวลานานนะครับแต่ว่าชีวิตนะครับเราต้องอยู่กันอีกนานนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็จะต้องจากโลกนี้ไปโลกนี้ก็ชั่วคราวจึงจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างชีวิตมาแล้วนะครับพระองค์ก็ประทานศาสนามาให้นะครับความจริงเราจะเรียกว่าศาสนาก็ไม่ถูกเพราะว่าศาสนาเนี่ยนะครับคำจำกัดความมันก็คือความเชื่อและก็พิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าประทานมานะครับเป็นกฎในการดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเจ้าสร้างจักรวาลมาที่ประกอบด้วยดาวนับแสนล้านดวงแล้วพระองค์ก็ประทานกฎจักรวาลคอยควบคุมดวงดาวนับแสนล้านดวงให้อยู่ในกฎระเบียบร่างกายของเราก็เหมือนกันนะครับชีวิตคนชีวิตสัตว์เนี่ยนะครับพระองค์ก็สร้างอวัยวะขึ้นมานะครับเพื่อรับใช้ความมีชีวิตของมนุษย์นะครับก็มีกำหนดหน้าที่การงานหัวใจตับไตไส้พุงมีฟังก์ชันต่างๆที่พระเจ้าได้กำหนดไว้ตามกฎชีวภาพแต่การจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพระเจ้าก็ประทานกฎในการดำเนินชีวิตมานะครับซึ่งคนมักจะเรียกว่าเป็นกฎศาสนาซึ่งความจริงเนี่ยเขาไม่ถูกต้องนักนะครับเพราะว่าศาสนานี่เป็นส่วนหนึ่งของกฎที่พระเจ้าได้ประทานมาแต่ว่ามันเป็นกฎที่คอยควบคุมมนุษย์ให้อยู่ภายในกฎใหญ่ที่พระองค์ได้ประทานมาแล้วบางคนเรียกผู้ที่นำศาสนามาเนี่ยว่าศาสดาซึ่งจริงก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะศาสดาเนี่ยตามศัพท์แปลว่าผู้ก่อตั้ง
ลัทธินิกายความเชื่อนะครับแต่ว่านบีเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งลัทธินิกายความเชื่อนบีเป็นแต่เพียงมนุษย์ธรรมดาสามัญที่พระเจ้าส่งเมสเสจมาให้นะครับข่าวสารข้อความบทบัญญัติต่างๆนะครับเพื่อนำมาบอกมนุษย์ในการดำเนินชีวิตนะครับเพราะนั้นโครงสร้างกฎในการดำเนินชีวิตเนี่ยในทุกศาสนาเนี่ยแทบจะเหมือนกันหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมแทบจะไม่มีอะไรต่างกันเลยนะครับอาจจะแตกต่างกันตรงที่หลักศรัทธาแล้วก็หลักปฏิบัตินะครับอันนี้หลักปฏิบัติเนี่ยบางทีเราจะได้เห็นนะครับว่าในชุมชนหนึ่งแม้นับถือศาสนาเดียวกันแต่มีพิธีกรรมแตกต่างกันไปเยอะแยะผิดไปจากร่องรอยคำสอนดั้งเดิมก็เพราะว่าความเชื่อไม่ถูกต้องพอเชื่อผิดคิดผิดมันก็ทำผิดไปโดยปริยายนะครับมันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าศาสนาเนี่ยครับถูกประทานมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับกว่าจะมาถึงเรานะครับก็มีผู้คนนะครับจบเอกมโนจบโทจินตนาการนะครับเข้าใจศาสนาต่างๆแล้วก็ปฏิบัติกันนะครับผิดเพี้ยนกันไปหลักความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวที่เป็นคำสอนหลักของทุกนบีนะครับได้กลายเป็นเทพเจ้าโน่นเทพเจ้านี่นะครับบางทีมี3องค์บางทีมี4องค์บางทีมีหลายองค์มากมายแล้วมนุษย์ก็มีพระเจ้าของตัวเองเคารพก็ทำให้ลัทธินิกายต่างๆมันเกิดขึ้นนะครับอันนี้กฎในทางสังคมกฎทางศาสนานะครับมันก็ครอบคลุมไปในพฤติกรรมของมนุษย์ทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปกครองนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังที่ไม่มีรัฐสภาออกกฎหมายนะครับมนุษย์เนี่ยเขาใช้อะไรในการปกครองเขาก็ใช้กฎของศาสนาเนี่ยนะครับในการปกครองนะครับและเนื่องจากว่ากฎของศาสนาเนี่ยมีกฎทางความเชื่อนะครับในเรื่องบาปบุญคุณโทษนะครับในเรื่องของนรกสวรรค์ซึ่งกฎหมายปัจจุบันเนี่ยนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับแม้จะมีกฎหมายร้อยฉบับในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายก็เอามนุษย์ไม่อยู่แต่ถ้าหากว่ามีศาสนานะครับมีสรณะที่ยึดเหนี่ยวมีสิ่งที่คุมใจมนุษย์เอาไว้นะครับมนุษย์ก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายอบายมุขทั้งหลายได้นะครับแม้ใครจะบังคับให้ทำความชั่วผิดกฎหมายมนุษย์ก็ไม่ทำนะครับอันนี้เรามาดูนะครับว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายอิสลามก็จะเหมือนกับวัตถุประสงค์ของศาสนาอื่นๆเรามาดูนะครับว่าวัตถุประสงค์ของศาสนาเพื่อรักษาชีวิตนะครับเพราะชีวิตเป็นของพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงประทานมาให้มนุษย์ในรูปของการส่งวิญญาณมานะครับซึ่งเรียนรู้กันไปแล้วว่าวิญญาณเข้ามาในร่างของเราตอนที่เราปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนในครรภ์มารดาได้120วันพระเจ้าก็ให้มาเลกานะครับทูตสวรรค์เนี่ยนำวิญญาณมาเราจึงมีชีวิตทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณเพราะนั้นเมื่อชีวิตเป็นของพระเจ้านะครับอันนั้นการจะเอาชีวิตไม่ว่าจะของคนหรือของสัตว์ก็แล้วแต่ต้องได้รับอนุญาตนั้นทุกศาสนาเนี่ยจะห้ามการฆ่าชีวิตนะครับถ้าพระเจ้าอนุญาตถึงจะเอาชีวิตได้เช่นฆาตกรนะครับที่ฆ่าใครคนหนึ่งคนใดนะครับหรือว่าฆ่ายกครัวพระเจ้าก็เอาอนุญาตให้เอาชีวิตโดยการประหารนะครับเพื่อให้เกิดความหลาบจำและเพื่อไม่ให้มีการฆ่ากันเป็นการแก้แค้นนะครับการประหารชีวิตบางทีในโลกนี้เนี่ยนะครับบางทีมันไม่ยุติธรรมนะครับก็เพราะว่าบางทีฆ่าเข้าไป4คนนะครับแล้วก็ตัวเองถูกประหารเนี่ยถามว่าถ้าชีวิตต่อชีวิตเนี่ยมันยังลงโทษกันไม่สะสมนั่นคือผลที่ว่าทำไมจึงต้องมีนรกเอาไว้นะครับหลังความตายเพื่อที่จะลงโทษคนที่ก่ออาชญากรรมเอาไว้ให้สะสมนะครับยุคใหม่นี้เขามีการแอนตี้กันนะครับว่าการประหารชีวิตเนี่ยเป็นการทารุณแม้ว่าฆาตกรเนี่ยนะครับจะไปเข็นฆ่าคนอื่นๆอีกแล้วหลายคนนะครับแต่ถ้าเราเอาฆาตกรมาประหารชีวิตนะครับก็ถือว่ามีคนรุ่นใหม่หลายคนถือว่าเป็นความเหี้ยมโหดความรุนแรงและอิสลามถือว่าความเมตตานะครับที่ให้กับฆาตกรเนี่ยคือทารุณกรรมที่มีต่อเหยื่อนะครับที่ถูกฆาตกรกระทำนะครับความเมตตาโดยการไว้ชีวิตฆาตกรนะครับคือทารุณกรรมที่ทำกับเหยื่อฉะนั้นอิสลามจึงคงรักษาบทลงโทษการประหารเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของพระเจ้าซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนั้นในศีล5ก็ห้าม
นะครับในเรื่องของการเอาชีวิตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้ว่าจะมีสัตว์ให้เรากินนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเอาเนื้อของสัตว์มากินเนี่ยนะครับเราก็ต้องขออนุญาตจากพระเจ้าก่อนในฐานะที่พระองค์เป็นเจ้าของชีวิตสัตว์นะครับแล้วเมื่อจะเอาเนื้อมากินนะครับต้องขออนุญาตพระเจ้านะครับด้วยการกล่าวคำว่าบิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแล้วถึงจะเชื่อเนื้อของมันจึงเป็นที่อนุมัตินะครับถ้าหากว่าแม้แต่มุสลิมเชื่อเป็ดไก่แพะแกะวัวควายแล้วไม่กล่าวนามพระเจ้าเป็นการขออนุญาตพระองค์นะครับเนื้อนั้นถือว่าเป็นเนื้อขโมยนะครับถ้าเรากินทั้งที่รู้เราก็ต้องรับบาปไปนะครับเพราะเป็นเนื้อต้องห้ามแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับคนที่เชื่อเนื้อเราเอาเนื้อนั้นมาให้เรากินนะครับโดยไม่กล่าวนามพระเจ้าเนี่ยก็รับบาปไปนะครับอันที่สองนะครับเราจะพบในทุกศาสนาก็คือเพื่อรักษาสติปัญญานั่นคือผลที่ว่าทำไมศีล5จึงห้ามดื่มสุรานะครับใน3ก็ห้ามดื่มสุรานะครับห้ามเหมือนกันเลยนะครับแต่ความแตกต่างในการควบคุมคนไม่ให้กินสุราเนี่ยโอเคมันแตกต่างกันนะครับที่แตกต่างกันก็คือว่าศาสนาพุทธเกิดเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วอิสลามเกิดหลังศาสนาพุทธประมาณ 1,400 กว่าปีนะครับก็ความแตกต่างก็ตรงที่ว่าอิสลามเนี่ยกำหนดให้มุสลิมเนี่ยทุกคนนี้ต้องละหมาดนะครับเพื่อให้ละหมาดเนี่ยรักษาผู้ที่ละหมาดเอาไว้ให้พ้นนะครับจากการดื่มสุราที่จะไปทำลายสติปัญญาเพราะในอิสลามถือว่าสติปัญญาเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์นะครับสัตว์มีสมองแต่ไม่มีสติปัญญานะครับมนุษย์เรามีสติปัญญาเพราะฉะนั้นศาสนาก็จะคุ้มครองสติปัญญาไม่ให้เราทำลายสติปัญญาอันที่สามก็คือรักษาเชื้อสายนะครับทุกศาสนาเนี่ยต้องการที่จะให้รู้ว่าใครเป็นลูกเต้าเราของใครนะครับจึงต้องให้มีการแต่งงานการแต่งงานก็เพื่อที่จะรักษาเชื้อสายให้รู้ว่าคนนี้เป็นลูกของคนนี้คนนั้นนะครับเพื่อเวลาคุณพ่อคุณแม่ตายไปแล้วก็จะได้มีสิทธิ์ในมรดกไม่มีการก้าวก่ายในทรัพย์สินที่จะต้องได้โดยชอบธรรมผ่านทางการรับมรดกนะครับเพราะฉะนั้นทุกศาสนาเนี่ยก็จะห้ามการผิดประเวณีนะครับในทางพุทธกันนะครับศีล5ก็ห้ามผิดประเวณีแต่ในอิสลามก็มีความข้อห้ามเรื่องนี้เหมือนกันแต่ห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีคือห้ามเอาไว้ห่างๆเลยนะครับเพราะถ้าหากว่าเข้าใกล้ไปแล้วโอกาสจะทำผิดประเวณีก็มีสูงจึงได้บอกว่าห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีอันที่4ก็เพื่อรักษาทรัพย์สินนะครับทุกศาสนาเนี่ยห้ามเล่นการพนันนะครับห้ามเสี่ยงโชคนะครับเพราะถือว่ามันจะเป็นการทำลายทรัพย์สินแล้วจริงๆแล้วในสามก็ถือว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่มนุษย์นะครับเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพราะนั้นเมื่อทรัพย์สินมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นต้องรักษาทรัพย์สินไม่เล่นการพนันไม่กินดอกเบี้ยนะครับอันที่ห้าก็คือเพื่อรักษาศาสนาโดยการปฏิบัติศาสนาเพราะฉะนั้นเราจะได้พบนะครับว่าในทุกศาสนาเนี่ยนอกจากมีความศรัทธาแล้วนะครับต้องมีการปฏิบัติเพื่อยืนยันความศรัทธานะครับก็จะต้องมีการสวดมนต์อธิษฐานนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการควบคุมตัวเองไม่ให้ไปทำความชั่วนะครับวัตถุประสงค์ศาสนาให้ทำพิธีทางศาสนาไม่ว่าจะสวดมนต์อธิษฐานหรือว่าไปละหมาดหรือทำบุญทำทานหรือจะไปแสวงบุญนั่นก็คือต้องการให้ผู้ที่ศาสนาเนี่ยนะครับปกป้องคุ้มครองผู้ที่ปฏิบัติศาสนานะครับปัญหาก็คือว่าศาสนิกอาจจะมีความเคร่งครัดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับความเชื่อคือหลักศรัทธานะครับที่มีทั้งหมด6ประการแม้ผมจะตั้งหัวข้อบรรยายในเรื่องนี้ว่าโลกนี้และโลกหน้าอยู่ที่ปฏิบัติ5ศรัทธา6นะครับแต่เนื่องจากว่าเรื่องของความศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องของวิญญาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์นะครับแล้ววิญญาณเนี่ยก็มีมาก่อนนะครับข้อมูลจากคัมภีร์กุรอานและคำสอนของนบีมุฮัมมัดเนี่ยให้ข้อมูลแก่เราว่านะครับก่อนที่เราจะเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับเราตัวเราเนี่ยนะครับหมายถึงว่าวิญญาณของเราเนี่ยมีอยู่แล้วในโลกของวิญญาณซึ่งมีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราไม่รู้จำนวนแต่ก่อนที่วิญญาณของมนุษย์จะถูกส่งมาอย่างโลกใบนี้นะครับในคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าเองพระองค์ได้บอกถามกับดวงวิญญาณทั้งหลายว่าฉันคือพระเจ้าของสู่เจ้าใช่ไหมดวงวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ตอบรับว่าพระองค์คือพระผู้อภิบาลของพวกมัน
นะครับดวงวิญญาณนะทุกดวงวิญญาณเนี่ยยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้บริหารของมันแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งดวงวิญญาณเหล่านี้มานะครับนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับในอิสลามเนี่ยถึงได้มีวัฒนธรรมประเพณีว่าเมื่อเด็กเกิดมาแล้วนะครับวันแรกเกิดเนี่ยให้พ่อหรือลุงหรือผู้ชายก็ได้นะครับกล่าวพระนามของพระเจ้าข้างหูของเด็กแม้เด็กเนี่ยนะครับคลอดมาตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ยินแต่วิญญาณเนี่ยนะครับรู้ละอันนี้เป็นการเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าลืมนะมาโลกนี้แล้วเนี่ยสัญญาไว้แล้วใช่ไหมว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้านะครับมาโลกนี้แล้วก็อย่าลืมนะเพราะฉะนั้นนะครับมนุษย์ทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้จะมีสัญชาตญาณอย่างหนึ่งนะครับในการรู้จักพระเจ้านะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่เห็นพระเจ้าไงนะครับมนุษย์ก็เลยไปทำรูปจำลองสมมุติเทพอะไรต่างๆขึ้นมาสักการะบูชากันแล้วก็จะถูกเตือนอีกครั้งหนึ่งก่อนจะตายนะครับก่อนจะตายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคนมานั่งอ่านให้คุณนะครับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะนะครับแล้วสำคัญก็คือว่าคุณต้องกล่าวให้ได้ด้วยนะครับตอนถ้าคุณพูดไม่ได้แต่ใจนึกได้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ก็หมายความว่าวิญญาณของคุณยอมรับอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าก่อนที่จะออกจากร่างไปไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่า เมื่อเราไปฟื้นคืนชีพหลังความตายแล้วเนี่ยนะครับหากเราไม่รู้จักพระเจ้านะครับหรือมีพระเจ้าหลายองค์ตรงนั้นนะครับเป็นความหายนะของเราอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ยาวนานด้วยเพราะฉะนั้นในอิสลามจึงเน้นในเรื่องการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวและการศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยหมายความว่าเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่เราจะเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบาทอธิษฐานอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้สร้างและผู้อภิบาลนะครับคอยควบคุมดูแลทุกสิ่งทุกอย่างจัดหาปัจจัยอย่างชีพให้อันที่3ก็คือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นคืออัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงออกกฎหมายออกบทบัญญัติให้เราและเรามีหน้าที่ต้องเชื่อฟังปฏิบัติตามถ้าพระองค์สั่งห้ามนะครับเรื่องการดื่มสุราหรือสั่งห้ามเรื่องใดแม้รัฐสภาจะออกกฎมาว่าการดื่มสุราหรือการตั้งซ่องประเวณีนะครับเป็นเรื่องถูกกฎหมายเราก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้เพราะถ้าว่าเรายอมรับนั่นหมายความว่าเรายอมรับองค์กรหรือหน่วยงานหรือบุคคลอีกบุคคลหนึ่งนะครับเป็นผู้ออกกฎหมายควบคู่กับพระผู้เป็นเจ้าการทำสิ่งนี้นะครับคล้ายกับการชิริกนะครับการชิริกคืออะไรการชิริกก็คือการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดนะครับมาเทียบเคียงกับพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าในการวิงวอนบนบานอธิษฐานนะครับหรือการนำเอาคุณสมบัติของพระเจ้านะครับไปให้ผู้ใดผู้หนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคิดว่าสิ่งนั้นหรือผู้นั้นมีคุณสมบัติของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นนะครับพระองค์บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงคุ้มครองนะครับเป็นผู้คุ้มครองโลกผู้ครองจักรวาลทั้งหมดนะครับแต่เราไปเอาตะกรุดเครื่องรางของขลังโดยเชื่อว่าตะกรุดเครื่องรางของขลังเหล่านั้นเป็นผู้ที่คุ้มครองเราได้หรือเป็นสิ่งที่คุ้มครองเราได้นั่นหมายความว่าอะไรเรามีผู้คุ้มครองอีกผู้หนึ่งหรือสิ่งคุ้มครองอีกสิ่งหนึ่งควบคู่ไปกับอัลลอฮ์ที่เป็นผู้ปกครองที่ยิ่งใหญ่อาการกระทำแบบนั้นถือเป็นการชิริกนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรอบรู้และการรอบรู้ของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์รู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้ในสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเรานะครับแต่ถ้าหากว่าเราไปเอาไอ้ความรู้เนี่ยไปให้กับบุคคลคนหนึ่งแล้วเราคิดว่าบุคคลผู้นั้นเนี่ยมีความรู้เหมือนกับพระเจ้ารู้เรื่องอนาคตนะครับพูดง่ายๆก็คือไปหาหมอดูที่เราคิดว่ามีความรู้ในอนาคตเหมือนกับพระเจ้าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการนำผู้หนึ่งผู้ใดมามีคุณสมบัติเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ก็สร้างภาพจำลองนะครับสถานการณ์จำลองให้เราได้เห็นนะครับว่าความตายเป็นแบบนี้การฟื้นคืนชีพเป็นแบบนี้นั่นก็คือการนอนหลับในเวลากลางคืนการนอนหลับก็คือแบบจำลองของการตายนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเช้าเราจะได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้าหากเช้าเราได้ตื่นขึ้นมาก็หมายความว่าเรายังมีชีวิตอยู่นะครับเราต้องการที่จะให้เราได้เห็นว่าการฟื้นคืนชีพนั้นมีจริงอยู่มีปรากฏการณ์อีกหลายๆอย่างนะครับที่สะท้อนให้เราได้เห็นว่าหลังความตายแล้วยังมีชีวิตอยู่ชีวิตเรายังไม่ได้จบนะครับมันยังมีส่วนที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของชีวิตอยู่
นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่ากระดูกสันหลังอันสุดท้ายของเราที่เรียกว่าท็อกซิกเป็นเสมือนกับเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่ว่าเมื่อถึงวันฟื้นคืนชีพหลังความตายแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าในโลกหลังความตายนะครับอายุเราจะอยู่ประมาณ33ปีจะอยู่ในวัยนั้นซึ่งเป็นวัยกำลังดีนะครับไม่หนุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปแล้วถ้าหากว่าใครได้อยู่ในสวรรค์ในวัยนั้น33ปีก็อยู่นิรันดร์กาลถ้าหากว่าใครได้อยู่ในนรกก็จะอยู่ในวันในวัยเช่นนั้นนะครับตามนิรันดร์กาลเช่นกันนะครับเอาเรามาดูกฎกำหนดสภาวะนั่นหมายความว่าการเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกมาแล้วพระสร้างพระเจ้าสร้างกฎกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เช่นพระองค์ทรงสร้างจักรวาลพระองค์ก็สร้างกฎดาราศาสตร์คอยควบคุมดาวนับแสนล้านดวงเอาไว้ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระเบียบไม่เกิดความสับสนโอลหม่านนะครับในเรื่องของตัวเรานะครับสัตว์ทั้งหลายนะครับมีอวัยวะซึ่งพระองค์ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็กำหนดนะครับกลไกการทำงานของอวัยวะแต่ละชิ้นเอาไว้นะครับหัวใจต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อนาทีกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียวจากร่างกายนี่เป็นกฎที่พระองค์ได้ส่งเอาไว้กฎสร้างเอาไว้ควบคุมการทำงานของอวัยวะในร่างกายเพื่อรับใช้การมีชีวิตอยู่ของเรานะครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับบางทีเนี่ยเราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นมานะครับใครอยากให้เกิดเคราะห์กรรมกับตัวเองใครอยากให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราไม่อยากให้เกิดเคราะห์กรรมเราไม่อยากที่จะเจ็บป่วยแต่ว่าเคราะห์กรรมความเจ็บป่วยนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้กำหนดเอาไว้แล้วเพื่อบอกกับมนุษย์ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแออย่าได้ทนงถ้าหากว่ามนุษย์แข็งแรงจริงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิต้องการที่จะเตือนนะครับต้องการที่จะเตือนมนุษย์นะครับโรคเจ็บไข้ได้ป่วยก็เหมือนกันนะครับก็เป็นการบอกให้รู้ว่ามนุษย์นั้นอ่อนแอนั้นเมื่อกฎกำหนดเนี่ยมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วเนี่ยครับสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือเราต้องยอมรับว่ามาจากพระเจ้าแล้วเรายอมรับการยอมรับเคราะห์กรรมที่พระเจ้ากำหนดเอาไว้ให้แก่เราโดยที่ไม่ปริปากบทเนี่ยเขาเรียกว่าความอดทนภาษาอาหรับใช้คำว่าซอบัตอดทนต่อแรงกดดันอดกลั้นต่อสิ่งเย้ายวนความอดทนนี้คือการยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าการยอมจำนนต่อประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมเพราะนั้นในขณะที่เรายอมรับเคราะห์กรรมก็หมายความว่าอะไรครับวิญญาณของเราเนี่ยยอมสยบต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าความอดทนจึงกลายเป็นคุณธรรมที่ทำให้เราได้รับผลบุญตลอดเวลาเพราะเรายอมจำนนเนี่ยถ้าไม่ยอมจำนนผมยกตัวอย่างนะครับเล่นฟุตบอลเตรียมทีมมาอย่างดีเอาดาราดังๆเข้ามาแต่พอทีมแพ้กีฬาแพ้คนไม่แพ้นะครับวิวาทกันในสนามอลเวงนะครับมันก็ทำให้เกิดความปั่นป่วนแต่ถ้ายอมรับความพ่ายแพ้ซะไม่มีใครอยากแพ้แต่เมื่อแพ้ต้องยอมรับการยอมรับข้อกล่าวโดยไม่ปิดปากบ่นนะครับคือความอดทนความอดทนคือการก้มกราบทางด้านวิญญาณซึ่งในการละหมาดเราก้มกราบทางด้านร่างกายนะครับไม่ถึง10วินาทีเราก็เงยขึ้นมาแล้วแต่ว่านอกมัสยิดวิญญาณเนี่ยต้องก้มกราบยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยแต่ว่าการก้มกราบทางด้านวิญญาณเนี่ยเราได้รับผลบุญนะครับและเมื่อเราอดทนแล้วนะครับพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงอยู่กับเรานะครับปัญหาก็คือว่าใครจะอึดกว่ากันเท่านั้นเองนะครับศาสนาจะบอกวิธีการให้แล้วให้เราเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะครับสุดท้ายก็คือการสถานในบรรดาคัมภีร์ของพระเจ้าซึ่งผมได้อธิบายไปแล้วเพราะว่าคัมภีร์ของพระเจ้าก็คือบันทึกวจนะบันทึกคำบัญชาคำสั่งสอนของพระผู้เป็นเจ้านะครับดังนั้นเมื่อศรัทธาในพระเจ้าแล้วก็ต้องศรัทธาในวจนะของพระองค์แล้ววจนะของพระองค์อยู่ไหนก็อยู่ในคัมภีร์ซึ่งในเรื่องนี้ผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับเพราะว่ามีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องพูดหลังจากเรื่องศรัทธานะครับเรื่องของการปฏิบัติ5ประการนะครับเรื่องความศรัทธาเป็นเรื่องที่อยู่ภายในใจไม่มีใครรู้นะครับว่าใครศรัทธาหากจะเปรียบนะครับความศรัทธาเนี่ยมันก็เหมือนกับความรักพูดง่ายๆรักใครสักคนอยู่ในหัวใจแล้วก็มองเขาทุกวันนะครับมองสาวเจ้าสาวเจ้าจะรู้ไหมเนี่ยมองอยู่เป็นเดือนแล้วนะครับสาวเจ้าก็มองหากระแสของเงาอะไรมองอยู่ตั้งนานนะครับสาวเจ้าก็มองเพราะอะไรวะใช่ไหมครับ
ไอ้ผู้ชายก็ชอบเขาแล้วเนี่ยก็ไม่กล้านะครับก็ยักคิ้วหรืออุตาก็ให้สาวเจ้าเขาคิดยังไงอ่ะว่าอันนี้มันชักทะลึ่งใช่ไหมครับแค่มองไม่พอยังยักคิ้วหรืออุตาบางวันยังแลบลิ้นออกมาเลียริมฝีปากแล้วก็ยักคิ้วหรืออุตาถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณจะคิดยังไงคุณก็ต้องคิดว่าไอ้นี่หืนหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ตีความไปผิดๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมีความรักนะครับหัวใจมีความรักคุณก็บอกสิผมรักคุณเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่คุณมีความศรัทธาแล้วคุณต้องการที่จะประกาศว่าคุณเป็นผู้ศรัทธาในพระเจ้าคุณก็กล่าวคำปฏิญาณตนนะครับว่าอัชฮะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลลอฮ์ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับคำปฏิญาณนี้เป็นการกล่าวคำสัญญากับพระเจ้าระหว่างคุณกับพระเจ้าโดยตรงนะครับมันมีเนื้อหาว่านับแต่นี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกับไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมมัดนำมาเมื่อคุณกล่าวคำปฏิญาณนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่คุณจะได้รับคือการอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดส่วนความดีที่คุณได้ทำสะสมเอาไว้พระองค์อนุญาตให้นำเข้ามาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมคำนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นในการละหมาดเนี่ยคุณจะต้องกล่าวนะครับทุกเวลาละหมาดเพื่อยืนยันความศรัทธาของคุณนะครับใครที่ไม่สามารถกล่าวคำนี้ได้ในตอนใกล้ตายสำหรับคนมุสลิมไม่ใช่ไม่มีนะมีครับว่าเป็นมุสลิมเกิดพ่อแม่เป็นมีพ่อแม่เป็นมุสลิมแต่เวลาใกล้ตายกล่าวคำนี้ไม่ได้นะครับปัญหาจะตามมาอย่างหนักหน่วงในโลกหน้านะครับหลังจากกล่าวคำปฏิญาณแล้วนะครับก็ต้องยืนยันด้วยการปฏิบัตินะครับพูดแต่คำว่ารัก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 อย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่พอถ้าจะรักจริงก็ต้องไปสู่ขอนะครับให้ได้สมรักสมร่วมกันเพราะฉะนั้นการละหมาดจึงเป็นการยืนยันความศรัทธานะครับหลายคนเนี่ยนะครับมักจะมองว่าโดยเฉพาะชาวตะวันตกนะครับมาว่าการละหมาดเนี่ยเป็นการบังคับนะครับโดยเฉพาะชาวตะวันตกเนี่ยนะครับผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังมีชาวเบลเยียมคนหนึ่งนะครับชอบสาวเมืองไทยสาวมุสลิมแล้วก็มาเมืองไทยจะมาแต่งงานสาวเจ้าก็บอกว่าคุณต้องมาเรียนอิสลามก่อนแล้วก็เป็นมุสลิมเสียก่อนนะครับแล้วค่อยแต่งงานกันนะครับเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิติกรรมสัญญาทางด้านกฎหมายที่คุณไปทำกันที่เขตอำเภอโดยไม่ผ่านพิธีกรรมศาสนาการไปจดทะเบียนโดยไม่ผ่านพิธีแต่งงานมันก็คือการจดทะเบียนการผิดประเวณีนั่นเองเพราะฉะนั้นในอดีตการที่ผ่านมาทุสาเนี่ยจึงให้มีการแต่งงานทางด้านศาสนาเพราะว่าการแต่งงานเป็นการรวมชายหญิงเข้าด้วยกันทางด้านวิญญาณก่อนนะครับแล้วก็ถึงรวมกันทางด้านนิติกรรมสัญญาการรวมกันทางด้านวิญญาณนั้นหมายความว่าทั้งชายและหญิงต้องมีศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวก่อนนะครับกล่าวคำปฏิญาณยอมรับพระเจ้าก่อนนะครับจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพราะตามหลักอิสลามเนี่ยนะครับผู้หญิงเนี่ยถูกสร้างมาจากผู้ชายเพราะนั้นการจะรวมชายหญิงเป็นหนึ่งจึงต้องมีสัญญากับพระเจ้าก่อนเมื่อมีสัญญากับพระเจ้าแล้วคุณก็มีสิทธิ์พระเจ้าจะอนุญาตให้คุณได้แต่งงานในศาสนาของพระองค์นะครับอันนี้เวลามีฝรั่งมาถามเนี่ยนะครับเขาจะไปเรียนกับผมเนี่ยเขาบอกว่าก่อนจะเรียนเนี่ยต้องตอบก่อนตั้งเงื่อนไขว่าเขาจะเรียนกับผมคุณต้องตอบคำถามได้ก่อนว่าทำไมต้องบังคับให้ละหมาดผมก็เลยถามเขากลับไปว่าถ้าคุณมีลูกแล้วลูกคุณไม่กินข้าวเช้าข้าวเย็นข้าวกลางวันคุณจะทำยังไงกับลูกเขาบอกว่าเขาต้องบังคับให้กินอ้าวทำไมบังคับให้ลูกกินถ้าหากลูกอายไม่กินลูกอายก็อ่อนแอสิไม่มีแรงไม่เติบโตสิเขาก็ตอบผมมาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่พูดแล้วครับว่าทำไมเขาถึงบังคับให้ลูกกินแต่ผมถามต่อไปว่าชีวิตมีทั้งร่างกายอย่างเดียวหรือเปล่าชีวิตมีวิญญาณไหมเขาตอบว่ามีเขายอมรับเพราะเขาเป็นคริสต์เขาเรียนรู้มานะครับใกล้ชิดกับอิสลามด้วยซ้ำไปก็มีชีวิตทางด้านวิญญาณอันนั้นร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการอาหารถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการการพักผ่อนนะครับถ้าหากว่าร่างกายต้องการการชำระล้างเพื่อความสะอาดหมดจดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเหมือนกันถ้าร่างกายต้องการการเอ็กซ์ไซส์เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงวิญญาณก็ต้องการเช่นกันนะครับผมก็เลยตอบเข้าไปอย่างนี้เพราะโอเค I get เรียนได้นะครับอันนั้นก็โอเคเรามีคำตอบให้ศาสนาไม่ใช่เรื่องงมงายนะนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาสนาให้คุณทำเนี่ยมันมีเหตุผลและมันเป็นผลดีกับผู้ที่
ปฏิบัติเองนะครับการละหมาดเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกถึงความเป็นผู้ที่ขอบคุณเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณนะครับก็คือลมหายใจที่พระเจ้าเนี่ยครับไม่เคยส่งบินมาเก็บสตังค์คุณเลยตั้งแต่คุณร้องอุแวมานะครับจนถึงปัจจุบันคุณเคยได้รับไหมนะครับบินค่าอากาศหายใจไม่เคยเลยนะครับพระเจ้าให้คุณฟรีๆถ้าหากว่าลมหายใจมันเป็นสิ่งมีค่าต่อชีวิตคุณต้องกล่าวคำขอบคุณแล้วยกมือไหว้ตลอดเวลาขอบคุณครับขอบคุณครับพระเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพระเจ้าคุณจะไม่มีเวลาเอามือไปทำอย่างอื่นคุณจะไม่มีเวลาไปพูดอย่างอื่นนอกจากคำว่าขอบคุณแต่พระองค์บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นหรอกเอาแค่ละหมาดวันละ5เวลาแต่ละเวลาไม่เกิน10นาทีไม่รบกวนเวลาทำงานแค่นี้ก็พอแล้วนะครับฉะนั้นคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยนะครับในอิสลามจึงเรียกภาษาอาหรับว่ากาเฟรซึ่งไม่ได้มีความหมายแต่แค่เพียงผู้ปฏิเสธเท่านั้นนะครับแต่ยังมีความหมายว่าผู้ไม่ขอบคุณพระเจ้านะครับฉะนั้นใครที่ยังเป็นมุสลิมแล้วไม่ยอมละหมาดนะครับคนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นมุสลิมที่แท้จริงนะครับเป็นคนโกหกครับผมไม่พูดอะไรมากในเรื่องของการละหมาดเพราะว่าเราได้เรียนกันมาเยอะวิธีการปฏิบัติแล้วนะครับเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็เช่นกันนะครับในเรื่องของการถือศีลอดการงดเว้นจากการกินการดื่มนะครับการเสพการมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับมันมีมาในทุกศาสนาชาวยิวชาวคริสเตียนก็ถือศีลอด40วันนะครับถือตลอดทั้งวันนะ24ชั่วโมงพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามาที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วนะครับก็ละศีลอดพอละศีลอดเสร็จเรียบร้อยก็ถือศีลอดต่อทั้งกลางวันกลางคืนเป็นเวลา40วันแล้วก็ใช้เป็นหินทางสุรคตินะครับในฤดูร้อนก็พอมาถึงฤดูร้อนทีไรนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าโอ้เป็นเดือนแห่งเคราะห์กรรมฤดูแห่งเคราะห์กรรมมาแล้วต้องถือศีลอดตลอดนั้นชาวยิวชาวคริสเตียนในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะไม่ถือศีลอดแล้วนะครับอาจจะมีบางคนที่มีความเคร่งครัดนะครับแล้วก็จะชาวยิวเนี่ยจะมีการถือศีลอดเหลือวันเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่พวกเขาเชื่อว่าวันที่โมเสสได้รับคัมภีร์จากพระผู้เป็นเจ้านะครับเขาก็ถือศีลอดกันวันเดียวนะครับเพราะนั้นมาถึงสมัยนบีมูฮัมหมัดหลังสมัยพระเยซูนะครับประมาณ570ปีนะครับพระเจ้าก็ให้นบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะครับปรับปรุงการถือศีลอดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติได้นั่นก็คือถือศีลอดตั้งแต่ก่อนที่แสงอรุณจะขึ้นนะครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นจนกระทั่งลับขอบฟ้านะครับพอมืดก็กินได้แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะนั้นการถือศีลอดเนี่ยนะครับจึงถือทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเด็กเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่13 14ปีก็ต้องเริ่มถือศีลอดละบอกว่าเมื่อการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะครับมันก็ควรจะเป็นที่ปฏิบัติกันทุกคนแล้ววัตถุประสงค์การถือศีลอดเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเดือนรอมฎอนที่ถือศีลอดเนี่ยเป็นเดือนที่พระเจ้าประทานคัมภีร์กุรอานลงมาไม่ใช่คัมภีร์กุรอานอย่างเดียวนะครับคัมภีร์เล่มอื่นๆนะครับก็ถูกประทานในเดือนรอมฎอนนะครับและเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนจันทรคติซึ่งวันเนี่ยน้อยกว่าสุริยคติแล้วก็เลื่อนไปนะครับ10วัน11วันทุกปีนะครับพระเจ้าประทานคัมภีร์มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือเป็นกฎในการดำเนินชีวิตในเดือนรอมฎอนแต่ถ้าหากว่าคนไม่ปฏิบัติตามกฎเพราะไม่เกรงกลัวพระเจ้านะครับกฎที่พระเจ้าประทานมามันก็ไม่เป็นประโยชน์กับมนุษย์ที่พระองค์ได้สร้างขึ้นมานั่นคือผลที่ว่าทำไมพระองค์จึงใช้โอกาสในเดือนรอมฎอนกำหนดให้ผู้ศรัทธาในพระองค์เนี่ยถือศีลอดวัตถุประสงค์การถือศีลอดเนี่ยมีประการเดียวเท่านั้นเองนะครับมันก็คือเพื่อให้ผู้ถือศีลอดเกิดความยำเกรงพระเจ้านะครับเมื่อยำเกรงพระเจ้ากลัวพระองค์นะครับก็จะปฏิบัติตามกฎที่พระองค์ได้ประทานมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับมนุษย์ก็จะได้รับประโยชน์จากการถือศีลอดตรงที่ว่าเมื่อเขากลัวพระเจ้าแล้วเขาปฏิบัติตามกฎเมื่อปฏิบัติตามกฎเขาอยู่ในทางของพระเจ้าซึ่งเป็นแนวทางที่จะนำพาเขาไปสู่จุดหมายไปทางที่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อเขากลัวพระเจ้าแล้วเขาก็ไม่กล้าทำบาปนะครับของที่จำเป็นเช่นข้าวน้ำเขาอย่างงดเว้นได้แล้วทำไมของที่ไม่จำเป็นอบายมุขอันนี้ทำไมเขาจะงดเว้นไม่ได้นะครับมันให้บทเรียนนะครับแล้วก็เดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นเดือนแห่งการโปรโมชั่นนะครับพระองค์ทรงรู้นะครับว่าบ่าวเนี่ยนะครับอดอาหารอดน้ำเพื่อพระองค์เพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการโปรโมชั่นความดีที่เคยทำปกติได้รับผลตอบแทนหนึ่งนะครับจะถูกคูณด้วย10จนถึง700
ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเจตนาอย่างไรคุณปฏิบัติอย่างไรในการถือศีลอดนะครับถ้าหากว่าคุณถือศีลอดโดยเจตนาว่าจะลดน้ำหนักเพื่อที่จะให้สเลนเดอร์โอเคคุณก็ได้ตามที่คุณประสงค์แต่เนื่องจากว่าพระเจ้าตัดสินการงานจากเจตนาถ้าคุณเจตนาเพื่อสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นคุณไม่ต้องเอาที่พระเจ้าเพราะนั้นการเจตนาถือศีลอดเนี่ยต้องถือว่าเราเจตนาเพื่อสักการะพระคุณเจ้าด้วยการอดข้าวอดน้ำอดความสัมพันธ์ต่างเพศตรงนี้เราจะได้ผลบุญนะครับการอ่านคัมภีร์กุรอานนะครับโดยยามปกติเนี่ยหนึ่งตัวอักษรเราได้ผลตอบแทนหนึ่งความดีแต่ในเดือนรอมฎอนนะครับหนึ่งตัวอักษรนะครับคำหนึ่งเนี่ยมีหลายตัวอักษรหนึ่งตัวอักษรเนี่ยถูกคูณด้วย10จนถึง700ซึ่งก็สุดแล้วแต่นะครับพระเจ้าจะให้ใครมากน้อยแต่แน่ๆก็คือว่ามันมากกว่าในเดือนปกติธรรมดานะครับศีลอดนี่ก็มีในศาสนาพุทธเหมือนกันแต่ว่าการถือศีลอดก็ทำโดยพระสงฆ์นะครับพระสงฆ์ฉันเพลแล้วก็จะไม่ฉันอะไรอีกแต่ว่ายังดื่มน้ำได้นะครับแต่ว่าคฤหัสถ์ทั่วไปก็ไม่ต้องถือศีลอดเหมือนกับพระสงฆ์นะครับความแตกต่างมันอยู่ตรงนี้เองนะครับแต่การปฏิบัติเนี่ยมันละไม้คล้ายคลึงกันนะครับอันที่4ก็คือจ่ายซะกาตนะครับคำว่าซะกาตเนี่ยเข้าใจความหมายก่อนนะครับแปลว่าการขัดเกลาให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วนี่คือคำว่าซะกาตนะครับความหมาย1อีกความหมาย1นะครับนั่นก็คือการเจริญงอกงามและก็การเติบโตนะครับเรื่องของจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับมีในแทบจะทุกศาสนาเพราะผมบอกแล้วนะครับว่าทุกศาสนาเนี่ยจะสอนให้คนบริจาคทานแต่เราเข้าใจเหตุผลของศาสนาว่าทำไมศาสนาถึงสอนให้เราบริจาคทานคำตอบก็คือศาสนาต้องการที่จะชำระล้างมลทินอย่างหนึ่งที่มันเกาะกินจิตใจเรานะครับนั่นคือมลทินแห่งความตระหนี่ถี่เหนียวมลทินแปลว่าสิ่งสกปรกนะครับเราเกิดมาในสภาพที่สะอาดหมดจดนะครับในรูปของทารกที่วิญญาณบริสุทธิ์ทารกไม่เคยร้องขออะไรเลยแต่ทารกได้รับความคุ้มครองทารกไม่เคยขอนู่นขอนี่แต่ว่าเมื่อเราอุ้มทารกแล้วเราอยากจะให้ไอศกรีมเราอยากจะให้ช็อกโกแลตนะครับเราอยากจะให้เสื้อผ้าทารกเราให้ความรักทารกให้ความเอ็นดูสงสารเพราะอะไรเพราะว่าวิญญาณของทารกมันสะอาดบริสุทธิ์นะครับแต่พอเวลาทารกโตขึ้นทารกคนเดียวก็นี่แหละเวลาโตขึ้นนะครับก็เหมือนกับเราอะอาบน้ำนะครับร่างกายสะอาดใส่เสื้อผ้าสะอาดนั่งมอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนท้ายไปหรือขี่ไปประเดี๋ยวเดียวนะครับเสื้อผ้าที่ใส่ไปนะครับผมเผาก็มีแต่ขมเหลวควันกลิ่นเหม็นขึ้นมาทันทีฉะนั้นก็ฉันนั้นนะครับเวลาเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับทารกมีตาเห็นนั่นเห็นนี่เห็นของเล่นเห็นขนมอยากได้โอเคพ่อแม่คนที่คอยดูแลก็ซื้อให้พอซื้อให้แล้วให้แบ่งให้เพื่อนกินแบ่งให้น้องกินแบ่งให้พี่เล่นบ้างนะทารกเกิดความหวงแหนขึ้นมาละเห็นไหมนี่มันค่อยๆมาเรื่อยๆในรูปของความหวงแหนนะครับไม่อยากให้คนอื่นนะครับพอโตขึ้นมาทำงานได้นะครับเหนื่อยเนี่ยนะครับไม่อยากจะให้คนอื่นละเรื่องอะไรจะให้อ่ะเพราะถ้าให้ไปก็คิดว่าเราก็เหลือน้อยสินะครับแล้วก็เนื่องจากตัวเองทำงานเหนื่อยก็ไม่อยากจะให้ไอ้จากความหวงแหนก็จะกลายเป็นความตระหนี่นะครับแถมทำงานแล้วเห็นเพื่อนเขามีรถมีบ้านต่างๆก็อยากจะได้นะครับแล้วบางครั้งก็อยากได้โดยวิธีที่ผิดๆมันก็เกิดความโลภอะไรต่างๆขึ้นมาสิ่งต่างๆตอนนี้มันเป็นแพ็กเกจมานะครับเหมือนกับความดันเบาหวานโรคหัวใจมันมาพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมลทินแห่งความตระหนี่ถี่เหนียวความโลภเนี่ยมันเกาะกินจิตใจอันนี้ศาสนาเนี่ยต้องการที่จะชำระล้างไงนะครับวิธีการชำระล้างก็คือในเมื่อขี้เหนียวไม่อยากให้ก็จงให้ทานนะครับในอิสลามเรียกว่าซอดากะห์ซอดากะห์ก็คือการให้ทานแก่คนที่ยากจนนะครับมีมากทำมากมีน้อยทำน้อยมีน้อยจะทำมากไม่ว่ากันแต่ขอให้ทำบ่อยๆเพื่อที่ว่าทานที่เราให้ไปในรูปของเงินหรือว่าวัตถุสิ่งของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้กลายเป็นน้ำสะอาดที่ชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดแล้วก็คนที่ได้รับซะดะกะห์หรือทานจากเราไปเนี่ยนะครับจะได้เกิดความรักกับเราและเป็นประโยชน์ต่อเราในวันข้างหน้านะครับเวลาเราไม่อยู่บ้านเขาจะโอเคคอยดูแลช่วยเหลือเรา
แต่มีหลายคนบอกว่าโอ้ฉันอยากจะอัสซอดกะอยากจะทำบุญทำทานแต่มันไม่มีสตังค์ไม่มีสิ่งของจะให้ทำได้ไหมอิสลามหาทางออกให้นะครับมีรอยยิ้มไหมล่ะถ้ามีรอยยิ้มก็ยิ้มให้เขาการยิ้มเป็นการให้ทานการให้คำแนะนำที่ดีนะครับก็เป็นการสอดละก็เป็นการให้ฐานการลูบศีรษะเด็กกำพร้าก็ถือว่าเป็นการสอดละก็นะครับการหยิบของอันตรายออกจากข้างออกจากทางเพื่อความปลอดภัยของคนอื่นนั่นก็ถือเป็นสอดละก็การหอมภรรยานี่ยังเป็นสอดละก็เลยนะครับเป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึ่งนะครับทีนี้เวลาให้ทำสอดละก็เนี่ยเป็นการบริจาคโดยสมัครใจนะครับเมื่อให้ทำโดยสมัครใจบางคนก็ไม่อยากทำหรือบางคนมีมากทำน้อยนะครับแต่บางคนมีน้อยทำมากอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมมันไม่แฝงเช่นคนมี1ล้านบริจาค200กับคนมี100บาทบริจาค20บาทคนไหนบริจาคมากกว่ากันอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อทำซะดะกะแล้วนะครับอิสลามถือว่ายังไม่พอนะครับเพราะว่ามันไม่มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของการทำบุญทำทานการขัดเกลาทางด้านจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเมื่อครบรอบปีจันทรคติ354วันอิสลามกำหนดนะครับว่าทุกคนจะต้องจ่ายซะกาตนะครับแต่ก่อนจะจ่ายซะกาตเนี่ยนะครับมันมีหลักเกณฑ์คือหนึ่งมันต้องครบรอบปีก่อนจันทรคตินะครับอันที่สองก็คือว่าคุณต้องสำรวจทรัพย์สินต่อไปนี้ของคุณหนึ่งเงินสดนะครับเงินสดที่อยู่ในกระเป๋าเงินสดที่อยู่ในธนาคารนะครับแอบซ่อนคนที่บ้านที่บ้านไม่รู้นะครับคุณอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ว่าเจ้ารู้นะครับเอามารวม1ไอเทมอันที่2ก็คือทองคําเพราะทองคําก็คือเงินนะครับมันมีความเค้าเรียกว่าสภาพคล่องสูงคุณไม่มีเงินคุณเอาทองคําไปโรงรับจำนำไปขายปั๊บคุณได้เงินสดมาทันทีเพราะนั้นไอเทมที่2คือทองคํานะครับอันที่3นะครับก็คือสินค้านะครับที่คงทนไอ้พวกส้มสุกลูกไม้สับปะรดมะละกอพวกนี้ไม่ต้องเอามาคิดสินค้าที่คงทนอย่างเช่นพวกวัสดุก่อสร้างนะครับหรือว่าที่ดินที่คุณซื้อมาถ้าคุณซื้อมาปลูกบ้านไม่ต้องเอามาคิดนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณซื้อมาโดยมีเจตนาเอาไว้ขายเป็นสินค้าที่ดินก็เป็นสินค้าเหมือนกันที่คุณจะต้องประเมินทุกๆปีว่ามันมีราคาเท่าไหร่นะครับอันที่สามไอ้ก็เช่นรถยนต์คุณซื้อมาขับไม่ต้องจ่ายซะกาตแต่ถ้าหากว่าคุณซื้อมาเป็นสินค้าคุณต้องคิดเอามาคิดนะครับ3แล้วนะอันที่4ก็คือสต็อกหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับมันก็เหมือนกับสินค้าอย่างหนึ่งเพราะนั้น4ไอเทมนี้นะครับนั่นก็คือเงินสดนะครับทองคำแล้วก็สินค้าคงทนอันที่4ก็คือหุ้นสต็อกไอ้หุ้นที่คุณลงทุนกับเพื่อนเปิดร้านกาแฟเนี่ยนะครับไม่ต้องเอามาคิดนะครับเพราะว่ามันต้องเอาไปใช้จ่ายแล้วนะครับไม่ต้องเอามาคิดสี่ไอเทมนี้รวมกันนะครับแล้วก็ลบด้วยหนี้ถ้าคุณมีหนี้คุณต้องจ่ายหนี้ก่อนนะครับถ้ามันไม่เหลือจะจ่ายซะกาตก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าคุณลบหนี้ออกไปแล้วคุณยังมีเซฟวิ่งอยู่ใช้คำว่าเซฟวิ่งนะครับถ้าคุณยังมีเหลืออยู่เท่ากับมูลค่าของราคาทองคำหนัก 5.6 บาทหรือเท่ากับราคาทองคำ85กรัมตอนนี้คุณมีหน้าที่ต้องจ่ายซะกาต 2.5% ใช้คำว่าจ่ายนะครับเหมือนกับจ่ายภาษีนะครับเวลาคุณไปจ่ายภาษีเนี่ยคุณบอกกับเจ้าหน้าที่สรรพากรว่าอีฉันมาจ่ายภาษีค่ะไม่ได้มาบริจาคภาษีนะครับเพราะบริจาคเป็นเรื่องความสมัครใจแต่ว่าจ่ายภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าที่นะครับเช่นเดียวกันการจ่ายซะกาตนี่ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเมื่อคุณครบกฎเกณฑ์นะครับแล้วก็คนที่จะรับซะกาตเนี่ยมี8ประเภทนะครับท็อปเลยก็คือประเภทแรกก็คือคนยากจนคนขัดสนนะครับคนยากจนก็คือหาเช้าไม่พอกินค่ำนะครับเยอะแยะนะครับคนขัดสนก็คือเคยมีแล้วจู่ๆเนี่ยภาวะเศรษฐกิจอย่างปี2540ต้มยำกุ้งล้มละลายไปคนเหล่านี้เนี่ยนะครับตอนที่เขาแข็งแรงอยู่เนี่ยสภาพเศรษฐกิจดีเขามีธุรกิจที่จ้างคนงานเขาเลี้ยงดูคนงานที่มาทำงานกับเขาเขาเสียภาษีให้แก่รัฐเขามีความสามารถพิเศษแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์วิกฤตปี40เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเขาล้มคลืนเลยนะครับคนเหล่านี้มีศักยภาพที่เราสามารถจะช่วยแม้เขาจะขับรถยนต์ดีกว่าเราแม้เขาจะมีบ้านดีกว่าเรานะครับแต่ว่าสภาวะตรงนี้เขาต้องเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือซะกาตสามารถช่วยเหลือเขาได้นะครับเพื่อให้เขาได้ยืนขึ้นมา
แล้วใช้ศักยภาพช่วยเหลือคนอื่นต่อนะครับคนมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็มีสิทธิ์ได้รับนะครับเป็นสิทธิของเขานะครับและเป็นหน้าที่ของเรานะครับที่ต้องไปสำรวจดูแล้วในซามสอนว่าเวลาให้ซะกาตเนี่ยนะครับให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับจะได้ผลบุญ2เด้ง1ทําดีกับเครือญาติเพราะเราเองจะรู้ว่าเครือญาติของเราคนไหนเนี่ยสมควรจะได้รับนะครับเอาไปให้เขาแล้วคนที่รับซะกาตก็กลายเป็นแท่นบูชาพระเจ้านะครับทรัพย์สินทั้งหลายความมั่งคั่งทั้งหลายพระเจ้าประทานมานะครับให้แก่มนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยนะครับเป็นชแนลเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะผ่องถ่ายทรัพย์สินความมั่งคั่งของวงไปสู่คนที่ไม่มีโอกาสได้รับนะครับเพื่อเป็นการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณของเราด้วยนะครับเหมือนกับว่าไม่รู้เคยอธิบายให้ฟังอย่างนะครับว่าถ้าเรามีเงินในเต็มกระเป๋าเนี่ยนะครับแล้วเราไม่มีสินค้าให้เราได้ใช้เงินซื้อมาเนี่ยไอ้เงินก็คือกระดาษนั่นเองไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยนะครับเมื่อสร้างมนุษย์พระองค์ทรงประทานความมั่งคั่งทางด้านจิตวิญญาณให้กับเรานะครับยกตัวอย่างในรูปของความเมตตานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานให้กับเรานะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าใครมีความเมตตานั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจะต้องให้มีคนยากคนจนคนลำบากคนขัดสนขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับได้หยิบยื่นความเมตตาของพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยครับในโลกของความช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้แสดงความเมตตาโดยช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณของเราโดยที่เราไม่ต้องเป็นฤาษีชีพายปลีกตัวออกไปอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยนะครับเรามีคุณสมบัติแห่งการให้อภัยที่พระเจ้ามีอยู่แล้วพระองค์ประทานให้กับเราในการสร้างมนุษย์แต่เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าใครมีคุณสมบัติแห่งการให้อภัยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทำให้ใครบางคนมาทำให้เราโกรธให้เราโมโหแล้วไม่ใช่ใครไกลอื่นด้วยนะครับคนใกล้ๆเราละนะครับทำให้เราโมโหเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ให้อภัยพอให้อภัยแล้วมันก็ทำให้ใจสบายถ้าไม่ให้อภัยโกรธแล้วก็เก็บความโกรธไว้มันจะพัฒนาเป็นความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนะครับแล้วเวลาตามองคนอื่นเนี่ยนะครับมันสะท้อนออกมานะครับจากใจคนที่เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเวลามองคนอื่นเนี่ยนะครับสายตามันเหมือนสายตาปีศาจเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นมลทินเป็นสิ่งสกปรกที่อยู่ภายในจิตใจเราจะเป็นต้องเรียนรู้คุณสมบัติของพระเจ้านะครับเพื่อที่จะเอาคุณสมบัติเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาใช้ในการยกระดับทางด้านจิตวิญญาณของเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือการไปทำฮัจจ์นะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับการให้ไปทำฮัจจ์เนี่ยนะครับพระองค์ต้องการที่จะสอนให้เราได้รู้ถึงการเดินทางของวิญญาณว่ามันเดินทางอย่างไรเพราะเรามองวิญญาณไม่เห็นนะครับตอนที่เราตายแล้วเนี่ยนะครับวิญญาณออกจากร่างเราไปแล้วเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนนะครับไปอย่างไรนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าการทำฮัจจ์พิธีของมันเนี่ยนะครับจะให้ข้อคิดกับเราว่าอ้อนี่คือการเดินทางของวิญญาณมันเป็นอย่างนี้เองนะครับผมคงจะไม่มีเวลาอธิบายในเรื่องนี้เอาไว้คราวต่อไปที่ว่ามีเวลาก็จะพูดถึงในรายละเอียดให้นะครับเราจะเห็นว่าหลักปฏิบัติ5ประการนะครับมันมีตั้งแต่ต้นเลยคือกล่าวด้วยวาจาง่ายๆกล่าวทีไรได้บุญทุกทีกล่าวทีไรได้บุญทุกทีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติประจำวันเห็นไหมเป็นสเต็ปไปนะครับละหมาดประจำวันศีลอดปีละ1ครั้งในเดือนรอมฎอนนะครับการละหมาดไม่ต้องเสียสตางค์การถือศีลอดก็ไม่เสียสตางค์นะครับมาถึงต้องจ่ายสตางค์แล้วนะครับปีนึงก็ทำครั้งหนึ่งแต่ต้องเหลือนะนั่นคือผลที่ว่าทำไมนะครับเราจึงต้องดิ้นรนขนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่งคั่งเพื่อที่จะจ่ายซะกาตเพราะตรงนี้เป็นคำสั่งนะครับว่าถ้าคุณเป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นมุสลิมแล้วคุณมีหน้าที่ต้องจ่ายซะกาตเหมือนกับการละหมาดนะครับเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เข้าใจศาสนานะครับเราก็ต้องขนขวายหาเงินหาทองเก็บเอาไว้ให้ถึงขีดที่ศาสนากำหนดเพื่อที่ว่าเราจะได้จ่ายซะกาตเพราะนั้นการปฏิบัติศาสนกิจมันจึงมีผลต่อพฤติกรรมในการทำมาหากินหาเงินของเรานะครับอันนี้ปีนึงจ่ายครั้งนึงนะครับฮัจจ์เนี่ยนะครับเราเอาไว้สุดท้ายเลยครั้งนึงในชีวิตแค่ครั้งนึงในชีวิตถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
มีเงินพอไปถ้ามีไม่พอไม่ต้องไปสุขภาพร่างกายอ่อนแอเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องไปเพราะการทำฮัจญ์เนี่ยนะครับ1ต้องอดทนนะครับอันที่2ต้องจ่ายสตังค์นะครับอันที่3ต้องห่างไกลจากครอบครัวเป็นการเสียสละอย่างสูงนะครับนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติ5ประการนะครับที่ต้องอยู่ควบคู่กับการศรัทธา6ประการมันเป็นเหมือนกับปีก2ปีกที่จะต้องอยู่คู่กันนกบินปีกข้างเดียวไม่ได้ต้องบินทั้ง2ปีกนะครับและ2ปีกนะครับศรัทธากับปฏิบัติเนี่ยมันจะนำพาชีวิตของเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีงามหลังความตายขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอสภาได้ประทานความรู้ความเข้าใจแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แก่พวกเราทุกคนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ